สวัสดีครับนักศึกษาในหัวข้อนี้นะที่เราจะมาเรียนกันต่อนะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่เราเรียกว่านะครับหัวข้อที่เกี่ยวกับ statistical นะครับ multipath fading modelนะครับซึ่งแบบที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับนะครับโมเดลของการติดต่อสื่อสารไร้สายไปแล้วนะครับโมเดลแรกที่เราเรียนไปคือ path loss model นะครับ path loss model ซึ่ง path loss model นั้นแบบที่เราเรียนไปเราก็ทราบว่ามันมีหลายโมเดลมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ free space path loss นะครับ free space path loss2-ray model นะครับ 10-ray model นะครับ empirical path loss model นะครับ empirical path loss model ก็อาทิเช่นพวกนะครับนักฮาตะ model นะครับฮาตะ model okumura modelนะครับคอส231โมเดลใช่ไหมฮะไอ้ตัวนี้คือ empirical path loss นะครับผลสุดท้ายเราก็ใช้สิ่งที่เราเรียกว่า simplified path loss model ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับได้มาจากการวัดนะครับพอเราเอามาวัดปุ๊บเราก็มาฟิตเป็นโมเดลนะครับ simplified path loss modelจากที่เราเรียนมาเราทราบว่า path loss model นั้นนะครับเป็น deterministic model ความหมายก็คือว่ามันไม่มีความเป็น random อยู่ทั้งนี้ path loss model นั้นนะครับมันจะโมเดลนะครับความสัมพันธ์ที่เป็นฟังก์ชันระหว่างนะครับอัตราส่วนระหว่างนะครับ power รับต่อ power ส่งแล้วก็ในแกนอันนี้คือในแนวแกน y ส่วนในแนวแกน x ก็คือเป็น log distance นะครับ log ของ distance ซึ่ง distance ตัวนี้นะครับคือ distance ซึ่งห่างจากนะครับจุด reference นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทำการวัดนะครับเราทำการวัดที่จุด reference ห่างจากเสาอากาศส่ง100เมตรเนี่ยจุด reference ก็เป็น100เมตรนะครับ log d ส่วน d 0อันนี้เราเรียกว่า d 0นะครับ d 0นะครับซึ่งพอเราวัดระยะทางเนี่ยจาก d 0เนี่ยเราก็จะวัดว่าโอเคสมมติถ้าเกิดสมมติระยะทางออกมาห่างจากเสาอากาศเป็น 1,000 เมตรนะครับd 0คือ100เมตรฉะนั้นเนี่ยล็อก d ส่วน d 0ก็ล็อก 1,000 หาร100ถูกไหมฮะก็จะเท่ากับล็อก10นะครับก็ได้ค่าตรงจุดนี้จากนั้นเราก็จะพลอตมาได้จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรากำหนดจุดระยะห่างนะครับจากเสาส่งมาถ้าเกิดเราใช้ path loss model เนี่ยเราจะสามารถที่จะทราบได้เลยว่านะครับ power ที่เราได้รับนั้นจะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าพอเราเอาไปใช้จริงนะครับพอเราไปใช้จริงปรากฏว่า power ที่เราได้รับนั้นนะครับถ้าเกิดเราเคลื่อนที่นะครับรอบจุดนะครับเสาอากาศส่งซึ่งเป็นวงกลมนะรัศมี R ถ้าเกิดตาม path loss model นั้น power ที่ทุกจุดนะครับที่อยู่บริเวณนี้จะต้องเท่ากันเหตุผลเพราะว่านะครับตัวรับนั้นอยู่ห่างจากนะครับตัวส่งนี้ในระยะทางเท่ากันคือระยะทาง R นะครับแต่นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆพอเราไปวัดในแต่ละจุดเราพบว่า power ในแต่ละจุดนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ vary ไปมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีการ vary ไปนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการแกว่งฉะนั้นเนี่ยเพื่อมาจับความจริงของธรรมชาติตรงนี้เราจึงเรียนสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือ shadowing model หรือโมเดลการถูกบัง
ชาร์ลิงโมเดลนั้นนะครับหลักการหลักๆที่เขาใช้ในการที่จะโมเดลชาร์ลิงโมเดลเขาก็จะใช้ log normal ความหมายคือเวลาเขาวัด power เนี่ยนะครับ power เนี่ยจะอยู่ในหน่วยของเดซิเบลพอ power อยู่ในหน่วยของเดซิเบลเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเราเอา power เนี่ยที่อยู่ในเดซิเบลมาแล้วจากนั้นเรามาดูการกระจายของมันความถี่ที่เราจะพบว่า power ส่วนไหนสูงสุดเราจะพบว่ามันมีการกระจายแบบนะครับ Gaussian หรือ normal distribution เนื่องมาจากว่ามันเป็น Gaussian ของ decibel หรือ log ดังนั้นเนี่ยเราจึงเรียกมันว่า log normal นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่จากประสบการณ์ของเรานั้นนะครับเราพบว่าแม้กระทั่งนะครับเราอยู่เฉยๆนะครับสมมติเสาอากาศเราอยู่เฉยๆอย่างนี้ปรากฏว่าจริงๆ power เราควรจะคงที่ที่หน้าที่จุดใดจุดหนึ่งปรากฏว่า power มันมีการแกว่งเล็กแกว่งน้อยแกว่งเล็กแกว่งน้อยนะครับผลลัพธ์ของการแกว่งเล็กแกว่งน้อยนั้นเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุมาจากนะครับสภาวะแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์มีเสาส่งอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมีตัวสะท้อนนะครับตัวสะท้อนตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าสัญญาณที่ส่งออกมาจากเสาอากาศนั้นพอมาเจอตัวสะท้อนนะครับมันจะเกิดการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับพอเกิดการสะท้อนเกิดขึ้นนะครับสัญญาณที่มายังตัวรับนั้นนะครับสัญญาณที่มาตัวรับนั้นนะครับเข้ามาหลายทิศทางฉะนั้นเราจึงเรียกไอ้ตัวนี้ว่ามัลติพาธมัลติแปลว่าหลายพาธแปลว่ามันมาจากหลายทิศทางนะครับปรากฏว่านะครับในทางปฏิบัติจริงๆนะครับในทางปฏิบัติจริงๆนั้นไอตัวสะท้อนเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งนะครับในการในทางปฏิบัติจริงๆในบางครั้งนะครับในเวลาที1นะครับในเวลาที1ตัวสะท้อนอาจจะมีแค่2ตัวนะครับแต่ขณะเดียวกันในเวลาที2นะครับตัวสะท้อนอาจจะมีเพิ่มเป็น3ตัวเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของตัวสะท้อนฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์เหล่านี้ทำให้เกิดการแกว่งของสัญญาณถูกไหมฮะมันทำให้เกิดการแกว่งของสัญญาณที่เราได้รับนะครับ Shadowing model เนี่ยแบบที่เราเรียนกันไปแล้วมันเป็น random model แต่ random model ตัวนี้เกิดจากนะครับสภาวะตึกหรือสภาวะที่อยู่ในบริเวณที่จุดนั้นๆนะครับที่จุดนั้นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นแม้ว่ามันจะห่างจากระยะเสาอากาศ1กิโลเมตรเท่ากันแต่บริเวณนี้นะครับถูกบังโดยตึก2ตึกบริเวณนี้นะครับอยู่ในอุโมงค์นะครับฉะนั้นเนี่ย power ที่ได้รับมันจะไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาที่จุดนี้อย่างเดียวนะครับเราก็จะได้โดยที่ไม่เปรียบเทียบกับจุดอื่นๆไอ้จุดเนี้ยเราจะได้ power นะครับคงที่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ shadowing model แต่จริงๆแล้ว power มันไม่คงที่เพราะว่ามันมีการแกว่ง power ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมี mobile phone อยู่คุณจะเห็นได้ว่าขีดที่โชว์ power อยู่เนี่ยมันขึ้นๆลงๆมันไม่จำเป็นต้องเต็มบางทีมันก็ลงบางทีมันก็ขึ้นผลไอ้ตัวเนี้ยเกิดจากสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอยู่นั่นก็คือนะครับเกิดจากตัวสะท้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่อยู่นิ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไม่ stationary นะครับซึ่งในกรณีนี้มันจะทำให้สัญญาณแกว่งดังนั้นเนี่ยเพื่อเอารวมผลของไอตัวนี้เข้าไปยังโมเดลเพื่อที่จะดูนะครับสถิติของนะครับระดับสัญญาณที่เราจะได้รับดังนั้นเนี่ยเราจึงเพิ่มนะครับอีกตัวหนึ่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาเห็นนะครับเราจะมีพาธลอสโมเดลอันนี้คือระยะทางนะครับเป็นล็อกของระยะทางไอ้ตัวนี้เป็นอัตราส่วนระหว่าง power รับต่อ power ส่งจากนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้คือพาธลอสเสร็จแล้วเนี่ยขณะเดียวกันเกิดจากการบังของตึกหรือการบังของสภาวะแวดล้อมในขณะเดียวกันไอ้ตัวสะท้อนแทนที่ว่ามันจะอยู่นิ่งอยู่กับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในห้องเรียนแล้วปรากฏว่านะครับต
ตอนแรกมีนักเรียนเรียนอยู่ประมาณ10คนจากนั้นมีคนเดินเข้ามาอีกเป็น11คนไอ้ตัวนี้ตัวสะท้อนก็เปลี่ยนแล้วทำให้นะครับ power ที่คุณได้รับจากมือถือของคุณจริงๆหรือนะครับเครื่องรับสัญญาณไร้สายของคุณจริงๆเนี่ยมีการแกว่งของ power แต่มันเป็นการแกว่งรอบๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้มันสมบูรณ์เราจึงจำเป็นที่จะต้องนะครับเรียนรู้ว่านะครับเราจะโมเดลการแกว่งของ power เล็กๆอย่างเงี้ยได้ยังไงแต่อาจารย์อยากจะบอกอย่างนึงว่าความรู้เกี่ยวกับนะครับโมเดลของ path loss กับโมเดลของ shadowing นั้นโดยปกติแล้วไอ้ตัวนี้เราใช้ในการดีไซน์ระบบดีไซน์ระบบอาทิเช่นการวางเซลล์นะครับpower โดยเฉลี่ยแล้วนะครับเป็นยังไงไอ้ตัว outage probability เราจะให้เท่าไหร่ไอ้ตัวนี้เราเอาไว้สำหรับดีไซน์ระบบนะครับ coverage area นะครับพื้นที่ที่เราจะให้บริการนั้นกว้างขวางได้ขนาดไหนแต่สำหรับนะครับ statistical multipath fading model ที่เรากำลังจะเรียนกัน statistical นะครับ multipath fading นะครับที่เราจะเรียนกันนี้นะครับไอ้ตัวนี้จะใช้ในการดีไซน์ตัวรับดีไซน์ตัวรับความหมายก็คือว่านะครับในมือถือของคุณนั้นนะครับมันก็จะมีตัวชิปอยู่นะครับไอ้ตัวรับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทำการนะครับทำยังไงเพื่อที่จะให้สัญญาข้อมูลของคุณนั้นนะครับได้รับอย่างถูกต้องที่สุดนะครับไอ้ตัวนี้ใช้ในการดีไซน์รีเซฟเวอร์นะครับขนาดเดียวกับ receiver ก็คือพวกมือถือคุณชิปในมือถือคุณนะครับวิธีการที่จะชิปในมือถือคุณนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้นะครับในเลคเชอร์เนี่ยเราจะโฟกัสที่จุดนี้ก็คือโฟกัสนะครับว่าเราจะโมเดลนะครับเราจะโมเดลไอ้เส้นสีแดงเนี่ยซึ่งมีเป็นการแกว่งของสัญญาณเนี่ยเราจะโมเดลยังไงทั้งนี้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่า statistical multipath fading modelอีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า short term fading นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปนี้เนี่ยอาจารย์จะใช้คำว่า short term fading แทนนะครับไอ short term fading model เนี่ยแน่นอนมันเป็น random model เพราะว่าทำไมมันถึงเป็น random model shadowing เป็นอะไรฮะ random model เหมือนกัน path loss เป็นอะไรครับ deterministic modelนะครับซึ่ง short term fading model นี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็น random model นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนะครับทราบได้เลยว่าจำนวนตัวสะท้อนนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับจำนวนตัวสะท้อนนั้นนะครับมันจะมีจำนวนเท่าไหร่จะเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยสัญญาณที่แกว่งนี้มันจึงเป็น random model แน่นอนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อนะครับอันดับแรกที่เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับ short term fading model นะครับ short term fading model นะครับเราจะมาพูดกันอันดับแรกก่อนก็คือนะครับดู envelope นะครับแล้วก็การกระจาย power ของมันย้ำอีกทีนะครับเนื่องมาจากว่ามันเป็นrandom model ดังนั้นเนี่ยแน่นอนเราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องดูนะครับ PDF มันนะครับดู PDF ซึ่งก็คือ probability density function หรือจริงๆแล้วเราต้องการดูความน่าจะเป็นว่าค่าของมันจะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเวลาเราส่งสัญญาณนะครับสมมติว่าเราส่งสัญญาณปกติเราส่งสัญญาณใน in phase กับ quadrature phase นั่นก็คือนะครับเราส่งสัญญาณในแนวนะครับแกน in phaseกับ quadrature phase เพราะว่า
นะครับเราสามารถที่จะนะครับใช้นะครับทรัพยากรในการส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับเราสมมุติว่าตัวสะท้อนอันนี้เราสมมตินะครับเราสมมุติว่าตัวสะท้อนนั้นมีจำนวนมากมันสะท้อนแล้วมีจำนวนมากนะครับนะครับแล้วนะครับเราสมมุติว่านะครับเราสมมุติว่ามันมีจำนวนมากทั้งในอินเฟสนั้นในควอเตอร์เจอร์เฟสความหมายก็คือสัญญาณสะท้อนทั้งในแนวอินเฟสควอเตอร์เจอร์เฟสนั้นเราส่งแค่สัญญาณเดียวก็จริงแต่เราสมมุตินะครับในเชิงทฤษฎีเราสมมุติว่าตัวสะท้อนนั้นมีจำนวนมากแล้วมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาแรนดอมตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันมาผลสุดท้ายเนี่ยมันสะท้อนมาแล้วมารวมกันที่นะครับเสากราฟฝั่งรับนะครับเมื่อมันรวมกันที่เสากราฟฝั่งรับเนี่ยนะครับเรามีทฤษฎีในเชิงนะครับในเชิงความน่าจะเป็นอยู่ว่าเราเรียกมันว่าทฤษฎีที่เราเรียกว่า central limit theorem นะครับทฤษฎีนี้นะครับทฤษฎีนี้บอกว่าโอเคสมมติถ้าเกิดอาจารย์พิจารณาอินเฟสก่อนนะอาจารย์ก็บอกว่าโอเคอันนี้อินเฟสนะครับอินเฟสตัวที่1อันนี้อินเฟสตัวที่2อินเฟสตัวที่3ฉะนั้นเนี่ยตัวอินเฟสของอาจารย์จริงๆก็คือเกิดจากการรวมกันของตัวสะท้อนก็คืออินเฟสตัวที่1บวกอินเฟสตัวที่2บวกอินเฟสตัวที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงอินเฟสตัวที่ n นะครับถ้า n เราสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นแรนดอมอยู่แล้วเพราะเราเป็นตัวแปรสุ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไอ้ตัวนี้เป็นตัวแปรสุ่มแล้วเราสมมุติอีกนะครับเราค่อนข้างที่จะสมมุติเยอะถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มที่เป็นอิสระต่อกันก็คือเวลามันสะท้อนจากวัตถุหนึ่งกับอีกวัตถุที่1กับวัตถุที่2เนี่ยมันจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวไม่มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันเป็นอิสระต่อกันเมื่อมันสะท้อนมาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเราสมมุติว่ามันมีการกระจายแบบเดียวกันนะครับแล้ว n ใหญ่ n นี้เข้าสู่อินฟินิตี้หรือ n เยอะเราจะสามารถนะครับติต่างนะครับติต่างว่า Ri นี้มีการกระจายแบบกาวเชียนหรือเป็นตัวแปรสุ่มแบบกาวเชียนอันนี้คือทฤษฎีที่เราเรียกว่า central limit theorem นะครับ central limit theorem ไอ้ตัวนี้นะครับในขณะเดียวกันเช่นเดียวกันในกรณีของ quadrature phase นะครับในองค์ประกอบของ quadrature อาจารย์ก็จะบอกว่า RQ ที่เราได้รับนั้นจะเท่ากับ RQ1 บวก RQ2 บวกไปเรื่อยๆถึง RQn โดยที่ n เข้าสู่ infinity นะครับ RQ1 RQ2 RQ3 อาจารย์สมมุติเหมือนเดิม RQ1 เป็นอิสระกับ RQ2 เป็นอิสระกับRQ3 ไปเรื่อยๆจนถึง RQn นักศึกษาจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ก็จะอันนี้อาจารย์ก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า RI1 เป็นอิสระกับ RI2 ปกติเวลาเขาเขียนถ้าเกิดนักศึกษาจำได้ตอนเรียนความน่าจะเป็นเวลาเขาเขียนว่าเป็นอิสระต่อกันหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดอาจารย์จะเขียนด้วยนะครับสัญลักษณ์แบบง่ายๆอาจารย์ก็จะเขียนแบบนี้นะครับ RI1 RI2RI3 ไปเรื่อยๆถึง RIN เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดแล้วอาจารย์บอกว่ามันเป็นอิสระต่อกันขณะเดียวกันอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มที่มีชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันเมื่อมันบวกกันเสร็จปุ๊บมันจะได้ตัวแปรสุ่มที่เป็นกาวเชียนในขณะเดียวกันนะครับ RQ1 ก็เป็นอิสระต่อกันสมมุติว่ามันเป็นตัวแปรสุ่มประเภทเดียวกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นไบโนเมียลมันก็ไบโนเมียลเหมือนกันถ้าเกิดมันเป็นกาวเชียนก็กาวเชียนเหมือนกันถ้าเกิดมันบวกกันจริงๆนะผลบวกมันจะเป็นกาวเชียนไอ้ตัวนี้จะเป็นกาวเชียนเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยจากที่นักศึกษาเคยเรียน Principle of Communication มานะครับอาจารย์บอกว่าโอเคข้อมูลอินเฟสของอาจารย์นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องมาจากว่าสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับขณะเดียวกันข้อมูลในควอเตอร์เจอร์เฟสของอาจารย์ที่ได้รับมาจากการส่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นเดียวกันเพราะสภาวะแวดล้อมของอาจารย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์จะคำนวณหา envelope
envelope นั้นถ้าเกิดคุณส่งนะครับข้อมูลทั้ง in phase กับ quadrature phase envelope ของมันจะถูกนิยามว่าเราจะเขียนนิยามว่ามันเหมือนกับเป็นลักษณะของขนาดจะเท่ากับ ri กำลัง2 t บวก rq ยกกำลัง2 t นะครับถ้าอาจารย์สมมุติว่านะครับ ri t ซึ่งเกิดจากการรวมกันของสัญญาณสะท้อนเฉพาะ in phase นะครับเป็นกาวเชียนนะครับที่มีมีนเป็น0 variance เป็นซิกมาสแควร์นักศึกษาจำการกระจายแบบกาวเชียนได้ไหมครับการกระจายแบบกาวเชียนนั่นก็คือ1ส่วน square root 2 pi sigma square exponential ของ x ลบ m square หารด้วย2 sigma square นะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่า m มีค่าเป็น0นะครับซิกมาคือ variance ของ ri square นะครับ ri square ดังนั้นในกรณีนี้นะครับ rq ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดอาจารย์สมมุติว่า rq ของอาจารย์นะครับมีโมเดลเป็น gaussian ซึ่งมีมีนเป็น0 variance เป็นซิกมา square นะครับดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะสามารถสรุปได้ว่านะครับมันมีเป็นศูนย์กับมีเป็นศูนย์ความหมายคืออะไรทราบไหมครับความหมายคือว่าเวลามันมาสะท้อนนะครับสะท้อนเนี่ยผลของการสะท้อนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันสะท้อนแบบนี้แล้วไม่มีตัวยิงตรงความหมายคือโดยเฉลี่ยแล้วนะครับตัวรับมันจะหักล้างกันหมดฉะนั้นในค่าเฉลี่ยของ power มันก็เลยมีค่าเป็นศูนย์เพราะว่าเวลามันสะท้อนเนี่ยบางทีเฟสมันก็เป็นบวกเฟสมันก็เป็นลบผลสุดท้ายมันสะท้อนไปเยอะๆมาผลรวมกันโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดเฉลี่ยกันมาเหมือนกับที่ฝั่งรับไม่ได้รับอะไรเลยฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช็อตเทอมเฟดดิ้งเนี่ยเราไม่ชอบนะครับเพราะว่าพอมันสะท้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเฉลี่ยแล้วจริงๆอ่ะเหมือนกับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับเราไม่ได้อะไรเลยมันหักล้างกันหมดเลยฉะนั้นมีเป็น0นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสรุปได้นะครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ RI ของเรานะครับข้อมูลของ in phase นะครับข้อมูลของ in phase นั้นเป็น gaussian ที่มีมีนเป็น0แล้ว variance เป็น sigma square ขณะเดียวกันนะครับ RQ ของอาจารย์เป็น gaussian นะครับที่มีมีนเป็น0เช่นเดียวกันแล้ว variance เป็น sigma square นะครับใน in phase และ quadrature phase นะครับปรากฏว่าอาจารย์หา envelope นะครับ envelope ซึ่งหามาได้จากabsolute rt เท่ากับนะครับ square root ri square t บวก rq square t ในกรณีนี้เนื่องจาก ri เป็น gaussian rq เป็น gaussian อาจารย์สรุปได้เลยนะครับว่า ct นั้นเป็นตัวแปรแบบนะครับ ct นั้นจะมีการกระจายเป็นตัวแปรสุ่มเป็นตัวแปรสุ่มนะครับที่มีการกระจายแบบเรเล่ดิสทริบิวชันพูดง่ายๆคือนะครับไอ้ envelope ของคุณนั้นคุณไม่สามารถคาดเดาค่าของมันได้แต่คุณสามารถทราบได้ว่ามันมีการกระจายแบบไหนทั้งนี้นะครับ PDF ของ envelope ที่คุณจะได้รับfz นะครับของคุณที่คุณจะได้รับสมมติถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้คือ envelope x คือตัวแปรสุ่มธรรมดาเป็นดัมมี่ไวรัลธรรมดาอาจารย์จะเขียนได้ว่านะครับมันจะมีค่าทั้งหมด 2x อันนี้คือ pdf ของ envelope ที่คุณจะได้รับเนื่องมาจากผลของนะครับตัวสะท้อนนะครับตัวสะท้อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาซึ่งเป็นผลทำให้สัญญาณนั้นเกิดการแกว่งรอบๆแชโดวิ่งอีกรอบหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าpower เนี่ยเวลามันดรอปลงมาเนี่ยมันดรอปด้วยพาธลอสถูกไหมครับในขณะเดียวกันมันก็แกว่งแต่ละจุดเนี่ยแบบที่อาจารย์สอนไปเนี่ยแต่ละจุด
นะครับถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่เป็นวงกลมจริงๆแล้วเนี่ย power คุณต้องได้เท่ากันก็คือได้เท่ากับ path loss model เนื่องมาจากว่ารัศมีมันเท่ากันแต่แต่ละจุดนั้น power มันไม่เท่ากันเนื่องมาจากนะครับสภาวะแวดล้อมพวกตึกบางบริเวณนี้อาจจะมีตึก2ตึกบริเวณนี้อาจจะอยู่ในนะครับอุโมงค์ในกรณีนี้เนี่ยนะครับในกรณีนี้มันจะทำให้เกิดการแกว่งของสัญญาณแต่ถ้าเกิดคุณดูแค่ shadowing กับpath loss เนี่ยคุณยืนอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนี้นะ power คุณตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะต้องคงที่เพราะว่า power ที่คุณได้รับนั้นเปรียบเสมือนกับคุณถูกลดทอนโดย path loss ตัวบังแล้วก็ตึกเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอจริงๆเนี่ยเวลาคุณอยู่นิ่งอยู่กับที่เนี่ยกลายเป็นว่า power คุณยังแกว่งไอ้ตัวเนี้ยไอ้แกว่งแบบเนี้ยมันคือผลของshort term fading ซึ่งเป็นผลมาจากอะไรซึ่งเป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อมไอ้ตัวสะท้อนตัวเล็กๆอ่ะอาทิเช่นคนนะครับการเดินของคนแม้กระทั่งคนขยับเนี่ยนะครับตัวสะท้อนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปละจำนวนคนที่เข้ามาในห้องหรือออกไปนะครับหรือเดินผ่านไปผ่านมานะครับมันมีผลต่อการสะท้อนของสัญญาณอันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมนะครับสัญญาณ Wi-Fi คุณเนี่ยมันมีการจางหายมามั่งไม่มามั่งตลอดเวลานะครับเป็นผลมาเนื่องจากการสะท้อนหรือแม้กระทั่งของมือถือของคุณนะครับสัญญาณมันแวรี่ตลอดเนื่องมาจากผลของนะครับ short term fading model เสร็จแล้วเนี่ยอย่างง่ายที่สุดของ short term fading model ก็แบบที่จานบอกนะครับเขาสมมติว่าถ้าเกิดตัวสะท้อนนั้นมีเยอะพอตัวสะท้อนมีเยอะเสร็จปุ๊บนะครับมันก็สะท้อนไปสะท้อนมาเนื่องมาจากว่าเราต้องพิจารณาสัญญาณนะครับใน2มิติมิติแรกคือในมิติของ in phase มิติที่2คือมิติของ quadrature phaseในมิติของ in phase นั้นอาจารย์บอกว่าอันนี้คือตัวสะท้อนตัวสะท้อนตัวที่1ตัวสะท้อนตัวที่2ตัวสะท้อนตัวที่3ไปเรื่อยถึงตัวสะท้อนตัวที่ n แต่ละตัวนั้นนะครับมีสมมุติอีกเหมือนกันว่ามีแบบอย่างง่ายนะมีการกระจายแบบเดียวกันเป็นไบโนเมียนก็เป็นไบโนเมียนแบบเดียวกันเป็นบัวซองก็เป็นบัวซองแบบเดียวกันแต่เป็นอิสระต่อกันนะซึ่ง make sense เหตุผลเพราะว่าตัวสะท้อนแต่ละตัวนั้นมันไม่ขึ้นกับกันไอตัวสะท้อนนี้มันก็จะไม่ส่งผลถึงตัวสะท้อนนี้บวกกันภายใต้ central limit theorem ri คุณจะเป็นเกาเชียน rq คุณจะเป็นเกาเชียนแต่โชคร้ายถ้าเกิดมันมีโชคร้ายเดี๋ยวอาจารย์จะบอกอีกทีนะครับถ้าเกิดมันไม่มีตัวสัญญาณตัวยิงตรงที่เราเรียกว่า line of sight ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันเฉลี่ยแล้ว power ที่คุณได้รับที่จุดนี้หรือ envelope ที่คุณได้รับที่จุดนี้จะมีค่าเป็น0ฉะนั้นค่าเฉลี่ย RI ของคุณจะเป็น0เป็นเกาเชียนที่มีค่าเป็น0ขณะเดียวกัน RQ ก็เกาเชียนที่มีนะครับเกาเชียนที่มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันนะครับเกาเชียนที่มีค่าเป็น0เช่นเดียวกันซึ่งนะครับพออาจารย์หา envelope มาเรียบร้อยนะครับพออาจารย์หา envelope มาเรียบร้อย envelope ของอาจารย์นะครับจะมีการกระจายเป็นนี้ครับ 2x หารด้วย omega pคูณด้วย exponential อันนี้คือ PDF ของมันนะครับ PDF ของมันลบ x กำลัง2หารด้วยโอเมก้า p เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากับ0 envelope มันต้องมากกว่า0อยู่แล้วเพราะมันเป็นขนาดถูกไหมครับแล้วถอด square root ออกมาโดยที่โอเมก้า p มีค่าเท่ากับ2 sigma square เราเรียกการกระจายแบบนี้ว่า Rayleigh distributionนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีของ Rayleigh distribution นั้นเราสมมุติว่ามันไม่มี line of sight line of sight ความหมายคือนะครับสัญญาณซึ่งนะครับยิงตรงนะครับ line of sight ยิงตรงจากตัวส่งไปยังตัวรับนะครับในกรณีของ Rayleigh distribution นั้นเราถือว่าไม่มีตัวนี้มีแค่ตัวสะท้อนเฉยๆในกรณีนี้เราสมมติเรา assume ว่านะครับ power ที่ได้รับจากการสะท้อนนั้นสะท้อนไปสะท้อนมาผลสุดท้ายมันหักล้างกันหมดนะครับเฉลี่ยแล้วฝั่งรับไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้คือ Rayleigh distribution เสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอตัวนี้คือ envelope ของ Rayleigh distribution เขียนอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันนะครับ
ในขณะเดียวกันเราต้องเรายังคงต้องการนะครับหา power ด้วยนะครับทั้งนี้ power นะครับ power นะครับสามารถคำนวณแน่หาได้จากคุณเอา envelope มายกกำลัง2แบบง่ายๆจริงๆมันต้อง integrate ด้วยปรากฏว่าในกรณีของ Rayleigh distribution นะครับ power ของคุณจะมี distribution เป็นนะครับ exponential distributionอันนี้จะลืมลบนะครับเกาเชียนนะ1/2 square root 2 pi sigma square exponential ลบ x ลบ x ลบ m square หารด้วย2 sigma square นะครับเกาเชียนนะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้ไม่ต้องมีลบมั้งนะครับในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่านะครับการกระจายของตัวแปรสุ่มนะครับจะเป็นแบบ exponential ซึ่งในกรณีของ exponential นั้นการกระจายจะเป็นแบบนี้นะครับของ power ที่เกิดเนื่องมาจากนะครับRayleigh นะครับก็คือเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า p exponential ของลบ x ส่วนด้วยโอเมก้า p นะครับโดยที่โอเมก้า p นั้นก็คือเท่ากับ2 sigma squareตัวนี้ก็เท่ากับ2 sigma square ไอตัวนี้ x ตัวนี้เป็น dummy variable คือเป็นตัวแปรอะไรก็ได้คุณจะใช้กอไก่ขอไข่คอควายก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ x ก็ได้นะครับซึ่งเป็น dummy variable ของ power นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีของ Rayleigh distribution นี่คุณจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวจางเขียนให้นะครับ Rayleigh distributionไม่มี line of sight Rayleigh distribution ไม่มี line of sight นะครับ line of sight line of sight คือสัญญาณยิงตรงนะครับสัญญาณที่ฝั่งรับเนี่ยเห็นยิงตรงมาจากฝั่งตัวเสาส่งไปยังเสารับซึ่งปกติ line of sight เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าตอนที่เราเรียน free space path loss model มันก็มีใช่ไหมตัวยิงตรงนะครับไม่มีการสะท้อนอะไรเลยนี่ไงครับ line of sight เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่า Rayleigh distribution เนี่ยไม่มี line of sight เฉลี่ยแล้วนะครับมันแทบจะไม่ได้อะไรเลยที่ฝั่งรับฉะนั้นเนี่ย Rayleigh distribution เนี่ยเราถือว่าเป็นกรณีที่แย่ที่สุดหรือ worst case scenario นะครับของ short term fading เพราะคุณไม่มี line of sight ความหมายคือสมมติถ้าเกิดคุณไปส่งแล้วหลังจากนั้นคุณส่งอยู่ปรากฏว่าคุณไปอยู่ตรงนี้เสารับคุณอยู่ตรงนี้มันไม่มีไลน์ออฟไซด์มันไม่มีตัวยิงตรงฉะนั้นสัญญาณที่คุณได้ส่วนใหญ่มันจะไซด์โค้งอ้อมมาจากการสะท้อนซึ่งโชคร้ายถ้าเกิดตามทฤษฎีจริงๆแล้วเวลามันไซด์โค้งอ้อมมาเนี่ยเฟดมันนะถ้าเกิดเฟดมันเนี่ยจะหักล้างนะครับสัญญาณที่มันได้เฟดหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะหักล้างผลสุดท้ายพาวเวอร์มันจะตัดกันกลายเป็น0ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอ้นี้คือกรณีที่ worst case เสร็จแล้วเนี่ยแต่ในกรณีถ้าเกิดเรามี line of sight ล่ะความหมายคือถ้าเกิดเสาส่งกับนี้เสารับเสร็จแล้วนี่มี line of sight นะครับแต่ขณะเดียวกันแน่นอนเราก็มีตัวสะท้อนนะครับตัวสะท้อนมาเหมือนกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยสัญญาณที่เราได้รับนั้นนะครับคุณภาพจะดีกว่ากรณีที่ไม่มี lineที่ไม่มีไลน์ออฟไซด์นะครับสัญญาณนะครับซึ่งมีไลน์ออฟไซด์นะครับจะมีคุณภาพที่ดีกว่านะครับสัญญาณที่ไม่มีไลน์ออฟไซด์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้มันจะไม่ง่ายในการที่จะคำนวณหา envelope CT เท่ากับนะครับ RT นะครับขนาดเท่ากับ square root RI กำลัง 2T บวกด้วย RQ กำลัง 2T ถ้าเกิดมี line of sight เนี่ยเราไม่สามารถที่จะสมมุติได้ว่า RI
RQT มันจะไม่เป็นกาวเชียนละขณะเดียวกัน RQT เราไม่สามารถแอสซูมได้ว่ามันเป็นกาวเชียนละนะครับแต่จากการคำนวณโดยนักวิศวกรที่ชื่อว่า Rice นะครับ Rice นะครับวิศวกรที่ชื่อว่า Rice นะครับเขาคำนวณบอกว่านะครับถ้ามี line of sight อยู่นะครับ PDF นะครับ PDF ของ envelope นะครับจะมีการกระจายแบบ Riesian ซึ่งก็คือมีค่าเท่ากับ 2x ส่วนด้วย omega p นะครับ exponential ของลบ x กำลัง2บวก s กำลัง2หารด้วย omega p i 0 xs หารด้วยซิกมาสแควร์โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้ชัวร์อยู่แล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับ0ทำไมอ่ะก็เพราะว่า x เป็น dummy variable ซึ่งเป็นผลมาจาก envelope คุณดูสิมันเกิดจากการถอด square root ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางติดลบอยู่แล้วถูกไหมครับโอเมก้า p อาจารย์บอกไปแล้วเท่ากับ2ซิกมาสแควร์นะครับเป็น variance นะครับเป็น variance ของนะครับของค่าเฉลี่ย power ของin phase quadrature phase นะครับคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ sigma square ไอ้ sigma square นี้นะครับคือนะครับ power ของตัวสะท้อนที่ไม่รวม line of sight นะครับดังนั้นเนี่ย power ของ line of sight จะมีค่าเท่ากับ s กำลัง2ก็คือตัวนี้นั่นเองแบบที่จามบอก s กำลัง2ตัวนี้นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับอัลฟา0กำลัง2คืออะไรครับนักศึกษาสัญญาณตัวนี้ยิงตรงมาถูกไหมฮะอาจารย์สมมุติว่ามันมี power เท่ากับอัลฟา0สมมุติอาจารย์สมมุติว่า amplitude มันมีค่าเท่ากับอัลฟา0นะครับหรือ envelope มันมีค่าเท่ากับอัลฟา0สำหรับเฉพาะองค์ประกอบของ line of sight ในนี้ power ของเฉพาะองค์ประกอบเนี้ยมีค่าเท่ากับ s กำลัง2เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์พิจารณาแยกออกมาเป็น2ส่วนนะ power 2สัญญาณออกมาเป็น2ชนิดแรกคือสัญญาณที่เราเรียกว่า line of sight อีกสัญญาณนอกนั้นอาจารย์บอกว่ามันเป็น non line of sight NLOS ซึ่ง power นะครับของ NLOS นั้นในกรณีถ้าเกิดคุณรวมเฉพาะของ NLOS ใน in phase power ใน in phase คุณได้ sigma squarepower ใน quadrature phase คุณได้ sigma square เช่นเดียวกันถูกไหมฮะเนื่องมาจาก power เป็น scalar power รวมทั้งหมดคุณก็เป็น2 sigma square โอเคไหมแต่ขนาดเดียวกัน power ที่ได้มาจาก line of sight เราบอกว่าเป็น s square โอเคไหมฮะนะครับฉะนั้น omega p ก็คือผลรวมของ power ที่ได้มาจาก in phase กับ quadrature phase นะครับi 0คุณเห็น i 0แล้วคุณอย่าไปตกใจ i 0มันเป็นฟังก์ชันนะครับเราเรียกมันว่า modify bessel function order 0นะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับคุณจะเห็นได้ว่าไอตัวmodify bessel function เนี่ยมันไม่มีอะไรคุณแค่แทนค่าเข้าไปนะครับคุณแทนค่าเข้าไปแล้วคุณก็ไปดูตารางเหมือนกับ q function น่ะเหมือนกับ q function ตอนที่เราคำนวณนะครับความน่าจะเป็นเลยก็แล้วแต่เนี่ย i 0หรือ modify bessel function ก็เช่นเดียวกันคุณก็ไปเปิดตารางถ้าเกิดคุณไปดูใน MATLAB เนี่ยสมมติคุณใช้ MATLAB ในการคำนวณนะหรือคุณใช้ Python ในการคำนวณก็ได้คุณสามารถเรียกค่ามันออกมาได้เลยคุณแค่ใส่ค่ามันเข้าไปเท่านั้นเองในที่นี้คุณแค่คำนวณหานะครับ xs หารด้วยซิกมาสแควร์แล้วคุณเอาก้อนนี้ไปยัดใส่คุณได้เท่าไหร่คุณเอาก้อนนี้ไปยัดใส่ที่นะครับ modify bessel function คุณก็จะได้ค่าออกมานะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับค่าเฉลี่ย powerนะครับของ
Riesian จะมีค่าเท่ากับ s กำลัง2บวก2ซิกมาสแควร์นะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่านะครับซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า power ของมันนั้นที่ได้รับจากไรเชียนจากการกระจายแบบไรเชียนนั้นมีค่าสูงกว่าของเรเล่ดิสทริบิวชันมันมีค่าสูงกว่าเรเล่ดิสทริบิวชันทำให้นะครับไรเชียนนะครับเป็นนะครับสภาพสัญญาณสภาพนะครับสภาพการรับสัญญาณที่ดีกว่าเรเล่ดิสทริบิวชันนะครับแน่นอนก็มันเล่นมีตัวยิงตรงนี่ครับไอตัวรีเซิเวอร์เนี่ยก็เลยได้รับพาวเวอร์เต็มๆไปกับไอตัวยิงตรงนอกจากนั้นก็มีตัวเสริมมาก็คือตัวสะท้อนในขณะที่นะครับเรเล่ดิสทริบิวชันนั้นมีเฉพาะนอนไลน์ออฟไซด์นั่นเองนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีนะครับเรานิยามจากนี้นะครับเรานิยามพารามิเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเรานิยามพารามิเตอร์ตัวหนึ่งพารามิเตอร์นี้เราให้พารามิเตอร์มันมีค่าเป็น k ซึ่งเราคำนวณเป็นอัตราส่วนระหว่าง power ของนะครับ power ของไลน์ออฟไซด์กับ power กับองค์ประกอบของนอนไลน์ออฟไซด์นะครับถ้าเกิดเรานิยามตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดค่า k มีค่าเป็น0ความหมายก็คืออะไรฮะความหมายคือ s กำลัง2เท่ากับ0ถูกไหมครับความหมายคือคุณมี line offside มั้ยคำตอบก็คือคุณไม่มี line offside แต่นั้นเนี่ยการกระจายช่องสัญญาณตัวนี้นะครับสัญญาณที่คุณกำลังพิจารณาอยู่ที่มันแกว่งๆๆๆเนี่ยมันมีการกระจายแบบไหนมันเป็นช่องสัญญาณแบบไหนตอบเลยเรเล่ดิสทริบิวชันซึ่งเป็นช่องสัญญาณซึ่งแย่ที่สุด worst case scenario นะครับถ้าเกิดช่องสัญญาณเป็นถ้าเกิดสมมติในกรณีซึ่ง k เป็นอนันต์เป็นอินฟินิตี้ k เป็นอินฟินิตี้ความหมายคืออะไรความหมายคือ2ซิกมาสแควร์เท่ากับ0มันบ่งบอกอะไรครับมันบ่งบอกว่าคุณไม่มีตัวสะท้อนคุณไม่มีตัวสะท้อนสัญญาณของคุณน่ะตัวส่งตัวรับไม่มีตัวสะท้อนในกรณีนี้นะครับช่องสัญญาณคุณจะเป็นช่องสัญญาณอะไรรู้ไหมที่คุณเรียนใน Principle of Communication คือช่องสัญญาณเกาเชียนที่มีช่องสัญญาณเกาเชียนคืออะไรถ้าเกิดคุณยังจำไม่ได้คุณมีสัญญาณรับเท่ากับสัญญาณส่งบวกน้อยตัวนี้คือเกาเชียนซึ่งเกิดจากอุณหภูมิเป็นช่องสัญญาณที่เรียกได้ว่านะครับดีที่สุดด้วยนะครับเป็นช่องสัญญาณไอเดียลเลยเพราะถือว่าไม่มีการสะท้อนไม่มีอะไรมาสะท้อนไม่มีมัลติพาธมัลติพาธคืออะไรก็แบบที่อาจารย์บอกมัลติพาธก็คือสัญญาณลับนั้นมาได้หลายทิศทางมันมาหลายทิศทางได้ไงมันมาหลายทิศทางก็เพราะว่ามันมีตัวสะท้อนหลายตัวถ้าเกิดมันไม่มีตัวสะท้อนมันก็ยิงตรงเลยในกรณีนี้ช่องสัญญาณคุณจะเป็นเกาเชียนซึ่งเป็นช่องสัญญาณที่ง่ายที่สุดแต่ไม่ได้แย่ที่สุดนะแย่ที่สุดคือเรเล่ดิสทริบิวชันคุณไม่มีตัวยิงตรงคุณมีแค่ตัวสะท้อนคำถามต่อไปคือถ้าเกิดค่า k สูง
กับค่า K ต่ำอัตราส่วนค่า K อีกครั้งหนึ่ง K เท่ากับ S กำลัง2หารด้วย2ซิกมาสแควร์ K สูงกับ K ต่ำไอตัวไหนบ่งบอกว่าช่องสัญญาณดีกว่ากันแน่นอน K สูงสิครับ K สูงบ่งบอกว่าช่องสัญญาณของคุณมีสภาพดีกว่ามีสภาพที่ดีกว่า K ต่ำเพราะ S ของคุณ power ที่เกิดจาก line of sight สูงกว่าตัวยิงตรงสูงกว่า signal power ที่คุณได้รับเยอะกว่านะครับดังนั้นเนี่ยคำถามคือถ้าเกิดอาจารย์ต้องการนะครับอาจารย์ต้องการที่จะเขียนนะครับRaytian distribution ในรูปของ KRaytian distribution ในรูปของ K ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ให้นะครับถ้าเกิดอาจารย์ให้นิยามว่า S กำลัง2ซึ่งเป็น power นะครับ power ของline of sight มีค่าเท่ากับ K คูณด้วย omega P ซึ่งก็คือ2 sigma square หารด้วย K บวก1นะครับอาจารย์ทราบว่า2 sigma square นะครับซึ่งเป็น power ของเฉพาะส่วนของ non line of sightมีค่าเท่ากับโอเมก้า P หารด้วย K บวก1ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะสามารถเขียน envelope PDF ของ envelope นะครับของ Raytian distribution นะครับ envelope ของ Raytian distribution นะครับให้อยู่ในรูปของค่า K ได้มีค่าเท่ากับ 2x K บวก1หารด้วยโอเมก้า P xexponential ของลบ k นะครับexponential ของลบ k คูณด้วยนะครับk บวก1 x กำลัง2หารด้วยโอเมก้า p bessel functionนะครับของ 2x square root อันนี้ต้องลบ k คูณด้วย k บวก1 x กำลัง2หารด้วยโอเมก้า p 2x square root k คูณด้วย k บวก1หารด้วยโอเมก้า p อันนี้คือเราเขียนนะครับเราเขียน Raytian distribution นะครับ Raytian distribution ในรูปของค่า kหรืออัตราส่วนระหว่าง power ของ line of sight กับ non line of sight นะครับในบางครั้งนะครับเพื่อให้มันถูกต้องมากขึ้นนะครับมันก็มีอีกโมเดลนึงซึ่งเราก็รู้ไว้นะครับอาจารย์จะยกมาเลยนะครับในบางครั้งเนี่ยโมเดล Raytian กับ Rayleigh นะครับรวมถึง Gaussian เนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องนะครับโมเดล RayleighRaytian Gaussian นะครับอาจจะไม่สอดคล้องกับผลที่วัดได้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเราจะใช้นะครับการกระจายที่นะครับการกระจายที่มีเป็นผลซึ่งเป็นการกระจายซึ่ง general มากกว่านะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่านาคากามิเฟดดิ้งนะครับทั้งนี้นาคากามิเฟดดิ้งเราจะเขียน PDF ของ envelope มันนะครับจะมีค่าเท่ากับ 2m ยกกำลัง m x ยกกำลัง 2m ลบ1หารด้วยแกมมา m โดยที่อันนี้คือแกมมาฟังก์ชันโอเมก้า p ยกกำลัง m exponential ของลบ m x กำลัง2หารด้วยโอเมก้า p โดยที่ m มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5
โดยที่โอเมก้า P ตัวนี้นะครับก็คือนะครับค่าเฉลี่ยพาวเวอร์ของนอนไลน์ออฟไซด์นะครับในกรณีของนาคากามินะครับไอตัวนี้มันจะบอกนะครับมันจะเป็น general case นะครับ general case ซึ่งรวมเอาโมเดลของเลเล่ไลเชียนแล้วก็เกาเชียนเข้าด้วยกันนั่นก็คือความหมายคือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราเซตพารามิเตอร์ m เท่ากับ1นาคากามิมันจะกลายสภาพไปเป็นเลเล่เฟดดิ้งหรือการแกว่งที่ไม่มีไลน์ออฟไซด์สัญญาณที่ส่งแล้วไม่มีไลน์ออฟไซด์ที่เกิดจากตัวสะท้อนซึ่งมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาเป็นผลที่ออนท็อปกับพาร์ทลอสโมเดลแล้วก็แชดวิ่งโมเดลในกรณีที่ m มีค่าเท่ากับ k บวก1ยกกำลัง2หารด้วย 2k บวก1ช่องสัญญาณมันจะเปลี่ยนไปเป็นไรเชียนเห็นไหมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไรเชียนทั้งเลเล่นะครับรวมไปจนถึงถ้าเกิด m เป็นอนันต์ m เป็นอนันต์เนี่ยนะครับนาคามิจะแปลงสภาพไปเป็นเกาเชียนแสดงว่านะครับนาคากามิเนี่ยนะครับเป็นซูเปอร์เซตของเลเล่ของไรเชียนแล้วก็ของเกาเชียนความหมายคือมันอาจจะมีโมเดลอื่นซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่วัดได้จริงซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่วัดได้จริงนะครับแต่มันไม่สามารถที่แต่มันไม่สอดคล้องกับเลเล่ไรเชียนและเกาเชียนแต่นาคามิสามารถแคปเจอร์มันได้นะครับอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่านะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้ไปทำงานวิจัยในเชิงของคอมมิวนิเคชันหรือเทเลคอมมิวนิเคชันไปวิจัยการวิเคราะห์ตัวรับนะครับหรือการดีไซน์อัลกอริทึมสำหรับการรับสัญญาณนะครับการวิเคราะห์สัญญาณในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิสิคอลเลเยอร์นะครับไอ้พวกนี้คุณจะไม่ค่อยได้เจอนักถ้าเกิดคุณเป็นนะครับ system engineer หรือ network engineer นะครับคุณก็อาจจะได้ใช้บ้างนะครับตอนที่คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ path loss กับ shadowing ในการคำนวณหา outage pop นะครับคำนวณหา coverage area design ระบบนะครับแต่ในกรณีของไอตัวแกว่งเล็กๆลักษณะนี้นะครับเขาจะใช้ในการ design chip หรือ algorithm นะครับที่ใช้ในการรับสัญญาณนะครับหรือทำวิจัยในฟิสิคอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฟิสิคอลเลเยอร์นะครับในคอมมิวนิเคชันถ้าเกิดคุณไปอ่านเปเปอร์นะครับไปอ่านเปเปอร์ใน IEEE Transaction Communication IEEE Transaction Wireless Communication คุณจะเจอเยอะไอ้พวกเนี้ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำวิจัยในฟิสิคอลเลเยอร์นะครับในฟิสิคอลเลเยอร์เสร็จแล้วเนี่ยพารามิเตอร์อีกพารามิเตอร์นึงที่อาจารย์อยากจะนะครับอธิบายนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า envelope crossing rate envelope crossing rate คืออย่างนี้ครับนักศึกษาสมมติอาจารย์บอกว่าที่จุดหนึ่งอาจารย์บอกว่าโอเค power เนี่ยอันนี้นะครับอันนี้สมมติเป็นเวลาอันนี้คือ power ที่จะได้รับนะครับ power receive นะครับ power receive ที่จุดใดจุดหนึ่งบอกไว้แล้วว่าถ้าเกิดตามทฤษฎีของ path loss model แล้วก็ shadowing model เนี่ยนะครับ power เราบอกว่ามันไม่ควรจะแกว่งนะครับ power มันควรจะคงที่แต่จริงมันแกว่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ย parameter ที่เราเรียกว่า envelope crossing rate นะครับเรานิยามว่ามันคืออัตรานะครับการเปลี่ยนแปลงของระดับสัญญาณที่ข้ามผ่านระดับสัญญาณ R ไม่ว่าจะขาขึ้นหรื
ขาลงดูตัวอย่างนะครับสมมติไอ้ตัวนี้อาจารย์พาวเวอร์ใช่ไหมอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น R อันนี้คือระดับ R นะนักศึกษาอันนี้คือระดับ R นะเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าสมมติอาจารย์บอกว่าอาจารย์นับนะครับจำนวนครั้งคำว่าอัตราเนี่ยเรานับเทียบกับหน่วยอะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติเป็นหน่วย1วินาทีสมมติอันนี้เป็น1เซคันด์อาจารย์จะนับจำนวนครั้งที่ envelope ของมันเนี่ย envelope ของ signal ของอาจารย์เนี่ยมันข้ามผ่าน R มันข้ามผ่าน R ฉะนั้นเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอาจารย์นับอ่ะ1เห็นไหมจุดเนี้ยคือจุดลงจากนั้นเนี่ยเราไม่สนใจนี่ใน direction จะขึ้นหรือลงถูกไหมครับอ่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10อาจารย์ก็บอกว่า envelope crossing rate ของอาจารย์ในรูปนี้เฉพาะใน1วินาทีแรก10ครั้งต่อวินาทีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ทราบว่านะครับshort term fading ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็น random ฉะนั้นเนี่ยคำถามคือถ้าเกิด common sense 1วินาทีแรกกับอีก1วินาทีต่อมาเนี่ยไอ้ crossing rate เนี่ยมันจะ10ไหมคำตอบมันก็ไม่10มันก็เป็น random เหมือนกันถูกไหมครับมันก็เป็น random เหมือนกันมันไม่คงที่เป็น10หรอกบางทีมัน10บางทีมัน9บางทีมัน8นะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ crossing rate นะครับเขาก็จะหาค่าเป็นค่าเฉลี่ยซึ่งมันก็ซับซ้อนโดยปกติแล้วไอ้ cross เขาหา cross form หรือเขาหารูปที่เป็นสูตรได้สำหรับ Rayleigh distribution นะครับจะเขียนไปว่า LR จะมีค่าเท่ากับ square root 2 pi FD rho e ยกกำลังลบ rho square นะครับโดยที่โรมีค่าเท่ากับ r หารด้วย square root omega p omega p ก็แบบที่เราบอกคือ2 sigma square ค่าเฉลี่ยของ power นะครับในส่วนของ non line of sight r ตัวนี้คือนะครับ envelope ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ fd ตัวนี้ก็คือ dropper frequencyซึ่ง FD ตัวนี้เท่ากับ V ส่วนแลมด้า V เท่ากับ F แลมด้าอันนี้ V ตัวส่วน V ตัวนี้ไม่ใช่ความเร็วแสงนะนักศึกษา V ตัวนี้คือความเร็วของการเคลื่อนที่ของตัวรับเมื่อสัมผัสกับตัวส่งความเร็วสัมผัสระหว่างตัวรับกับตัวส่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัวส่งคงที่ตัวรับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นั่งอยู่บนรถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไอ้ v ตัวนี้ก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหารด้วยแลมด้าแต่เวลาคุณเอามาใส่เนี่ยอย่าเอาทะลึ่งออกมา80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาหารด้วยแลมด้านะคุณต้องต่อวินาทีก่อนนะแปลงจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นวินาทีก่อนนะเพราะแลมด้าหน่วยเป็นเมตรคุณก็จะได้ความถี่ dropper คุณเอามาแทนค่าในนี้โรคุณก็มีค่าเท่ากับ r ส่วน square root omega p ปกติ r เนี่ยเราจะเซตไว้เป็น envelope ค่าที่ต่ำที่สุดที่เราสามารถรับได้คือถ้าเกิด envelope ต่ำกว่านี้แสดงว่า power มันแย่ตกปกติเนี่ย r เราจะเซตไว้ r เราจะเซตไว้เพื่อเป็นตัวแทนของตัวที่เราคิดว่าถ้าเกิด envelope ต่ำกว่าตัวนี้เราถือว่า power เราเฟดละเฟดแปลว่าอะไรจางหายสัญญาณที่คุณได้รับนั้นเริ่มได้คุณภาพไม่ดีแล้วตามจะทันได้ไหมครับนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวความถี่ของการที่มันข้ามไอตัว r เนี่ยคำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยต
าม common sense เนี่ยเราอยากให้มันข้ามบ่อยหรือข้ามไม่บ่อยครับเราไม่ต้องการให้มันข้ามบ่อยนะจริงๆแล้วคือถ้าเกิดสมมติ R เนี่ยมันต่ำๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้มันไม่ข้ามเลยยิ่งดีถ้าเกิดสมมติ R เรา R ตัวเนี้ยแทน envelope ที่ต่ำที่สุดนะครับที่สัญญามันจะจางหายถ้าเกิดต่ำกว่าค่าเนี้ยสัญญาณจางหายละถ้าเกิดมันไม่มันไม่จะมันไม่จางเลยก็แสดงว่าสัญญาณเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยมันแกว่งก็แกว่งไปดิแต่โดยส่วนใหญ่ power ที่มันได้รับหรือ envelope ที่มันได้รับเนี่ยมันสูงกว่าไอ้ค่าต่ำสุดที่มันจะได้รับฉะนั้นไม่มีปัญหาเวลาคุณไปดูไอ้ขีดของ power ของคุณที่เครื่องรับของคุณมันยังเต็มเสมอแต่ถ้าเกิดเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มัน drop ลงมาต่ำกว่า R คุณบ่อย power คุณก็ขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆเนี่ยสมมติคุณมีอย่างนี้นะที่คุณเคยเห็นน่ะในมือถือของคุณน่ะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆหรือในบลูทูธอ่ะเอ้ยหรือใน Wi-Fi อย่างเงี้ยบางทีก็เต็มแล้วจังก็ลดลงมาเหลือ1ขีดมั่งหรืออะไรมั่งไม่เสถียรนะครับอันนี้เรานิยามเรียกว่า envelope crossing rate นะครับบ่อยขนาดไหนที่มันต่ำกว่าระดับ R แบบที่จานบอกนะ R โดยส่วนใหญ่ก็เซตไว้เป็น envelope ต่ำสุดที่สัญญามันจะเริ่มจางหายฉะนั้นจริงๆเราไม่ชอบ fading นะ fading เนี่ยมันเป็นตัวอะไรซึ่งมันสะท้อนไปสะท้อนมาเนี่ยมันให้ผลเสียมากกว่าผลดีด้วยจริงๆเราชอบ Gaussian ชอบสัญญาณที่เราชอบมากเลยคือ Gaussian จัดการได้กับน้อยเสียงเดียวกับน้อยอย่างเดียวนอกนั้นก็ไม่ต้องจัดการแต่ถ้าเกิด fading นี่โอ้ยพอมี fading ปุ๊บนะการออกแบบ receiver การออกแบบมือถือนั้นวุ่นวายมากขึ้นนะครับแมทโมเดลในการที่จะคำนวณวุ่นวายมากขึ้นนะครับแต่เราก็ต้องอยู่กับมันก็เพราะว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ย envelope crossing rate เนี่ยนะครับ envelope crossing rate เนี่ยมันทำให้นะครับมันทำให้เราเนี่ยสามารถคำนวณพารามิเตอร์สำคัญอีกตัวหนึ่งได้นะครับคือค่าเฉลี่ยเฟสค่าเฉลี่ยของช่วงเฟสนะครับค่าเฉลี่ยของช่วงเฟสเนี่ยครับเรานิยามมันว่าคือค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ระดับสัญญาณนะครับจะลงไปต่ำกว่าระดับใดระดับหนึ่งอ่ะดูนี่นะครับสมมุติอาจารย์บอกว่าอันนี้คือเวลาไอ้ตัวนี้คือ power ที่ได้รับนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้คือ R ไอ้ตัวนี้คือ R ฉะนั้นเนี่ยสัญญาณมันลงมาบืด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 ช่วงเฟสคือช่วงไหนอาจารย์บอกแล้วช่วงเฟสหรือช่วงสัญญาณมันจางหายคือสัญญาณมันนะครับ envelope มันอันนี้ในกรณีที่ว่าเรา power หรือ envelope นะ envelope ของมันนะครับต่ำกว่าค่า R สีแดงชั้นนี้คือช่วงนี้ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยสมมติอาจารย์บอกว่าไอ้ตัวนี้คือ T1 T2 T3 T4 สมมติใน1วินาทีมันเท่านี้แสดงว่านะครับแสดงว่านะครับค่าเฉลี่ยของเฟสคืออะไรT1 บวก T2 บวก T3 บวก T4 ถูกไหมฮะถูกไหมฮะหารด้วยในกรณี4ครั้ง4ครั้งตัวนี้นะครับ
4ครั้งตัวนี้มันสัมพันธ์อะไรนะครับมันสัมพันธ์อะไรกับlevel crossing rate อย่าลืมสิครับ level crossing rate ตัวนี้ level crossing rate ตัวนี้ LR มันบอกว่าใน1วินาทีมันลงมาเฉลี่ยแล้วขึ้นลงเนี่ยเฉลี่ยแล้วกี่ครั้งถูกไหมครับเนี่ยแบบที่อาจารย์บอกนะครับที่ข้ามผ่านระดับสัญญาไม่ว่าจะขาขึ้นหรือขาลงนะครับ level crossing rate นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีนี้ถ้าเกิดคุณนับถ้าเกิด LR ของอาจารย์เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเรานับเฉพาะขาขึ้นถ้าเกิด LR เนี่ยเราบอกว่าเรานับทั้งข้ามแล้วก็ขึ้นแต่ในแต่อาจารย์ว่าในสูตรเนี่ยมันน่าจะนับแค่ถ้าเกิดคุณจะนับขาลงคุณก็นับเฉพาะขาลงนะคุณนับเฉพาะขาขึ้นคุณก็นับเฉพาะขาขึ้นนะในกรณีนี้ความหมายคือว่าในกรณีเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์นับเป็น10ครั้งต่อนาทีถ้าเกิด LR ตัวนี้มันจะออกมาเป็น5นะเพราะว่า5เนี่ยในความหมายของนี้ก็คือว่ามันนับเฉพาะขาขึ้นและขาลงอัตราการข้ามคุณนับเฉพาะขาขึ้นหรือขาลงถ้าเกิดคุณนับขาลงคุณก็นับเฉพาะขาลงฉะนั้นในกรณี5อาจารย์พูดผิดอันนี้ก็จะหน้า4โอเคไหมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะใน1วินาทีนะสมมันขึ้นอย่างนี้ตื๊ด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 ขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาคุณนับคุณนับเฉพาะถ้าเกิดคุณนับเฉพาะขาลงนะคุณก็นับ1 2 3ตามอาจารย์ทันไหมถ้าเกิดคุณนับขาขึ้นคุณก็นับ1 2 3ซึ่งก็เท่ากันคุณก็หาร2ไอ้ตัวที่อาจารย์อธิบายไปซึ่งอาจารย์อธิบายไปผิด LR ตัวนี้นับเฉพาะขาขึ้นหรือขาลงนับอย่างเดียวจะนับขาขึ้นก็นับขาขึ้นจะนับขาลงก็นับขาลงในกรณีนี้คุณจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวนี้คือจำนวนครั้งแต่นี่ T bar จริงๆก็คือ summation ของ TI หารด้วย LR ถูกไหม LR ตัวนี้นะครับ LR ตัวนี้มันคือ rate จำนวนครั้งตอน1วินาทีว่าคุณอยู่ในเฟสเท่าไหร่ถูกไหมครับกี่ครั้งฉะนั้นเนี่ยจำนวนไอ้ค่าเฟสทั้งหมดเฉลี่ยแล้วใน1วินาทีคุณก็คำนวณได้จาก LR คูณไอ้ตัวนี้คือเฟส duration average phase duration คือค่าเฉลี่ยของ signal ที่ต่ำกว่าค่า Rเป็นเฟสตัวนี้นะครับนี่T1 T2 T3 T4 หารด้วย4ก็คือจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งที่มัน cross นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในกรณี Rayleigh distribution นะครับในกรณีของ Rayleigh distribution เรามี cross form solution อยู่นะครับเราบอกว่า T cross form solution สำหรับ Rayleighค่าเฉลี่ยเฟสนะครับจะมีค่าเท่ากับ e ยกกำลังโรยกกำลัง2ลบ1หารด้วยโรคูณด้วยดอปเปอร์เฟรนซีคูณด้วยสแควร์รูท2พายอันนี้คือ cross form solution หรือรูปที่ออกมาเป็นสูตรนะครับของนะครับของRayleigh distribution โดยที่โรมีค่าเท่ากับ r หารด้วย square root omega p เหมือนกัน r ตัวนี้ก็คือระดับของ envelope อันนี้ envelope นะอาจารย์พูดปิดมันไม่ใช่ power มันต้องเป็น envelope ขนาดของ zt ฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ต้องเป็นขนาดของ zt ไม่ใช่ power เพราะไอ้ตัวนี้ r มันคือ envelope ระดับสัญญาณ r คือ envelopeจำไว้อีกทีนะ envelope crossing rate นับเฉพาะขาขึ้นหรือขาลงนะลูกนะนับเฉพาะขาขึ้นหรือขาลง
ถ้าเกิดจะนับขาขึ้นก็นับขาขึ้นจะนับขาลงก็นับขาลงไอ้ LR ตัวเนี้ยมันบอกว่าใน1ใน1ใน1วินาทีเนี่ยมันก้าวข้ามผ่าน R เนี่ยกี่ครั้งซึ่งเราจะเอา LR ตัวเนี้ยมาคำนวณไอ้ตัวที่สำคัญซึ่งเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเฟสทำไมค่าเฉลี่ยเฟสหนึ่งสำคัญคุณลองนึกดูถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ถ้าเกิด T มันยาวคุณแสดงว่าคุณอยู่ในเวลานะครับคุณอยู่ในเวลาซึ่ง T คุณน่ะสัญญาณคุณน่ะจะจางหายไปนานพูดง่ายๆคือคุณจะไม่มีสัญญาณค่อนข้างนานถ้าเกิด T ค่าเฉลี่ยเฟสของคุณนั้นใหญ่แต่ค่าเฉลี่ยถ้าเกิดค่าเฉลี่ยเฟสของคุณเล็กนิดเดียวความหมายคือแป๊บเดียวคุณเจอเฟสปุ๊บสัญญาณคุณขึ้นละฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่เจอกับปัญหาของสัญญาณที่จางหายไปในเวลานานนักยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดคุณต่อ Wi-Fi ปรากฏว่า Wi-Fi ติดๆดับๆติดๆดับๆปรากฏว่าตอนมันดับเนี่ยมันดับนานกว่าที่มันจะเริ่มมีสัญญาณในกรณีนั้นแสดงว่าค่าเฉลี่ยเฟสของคุณน่ะยาวเสร็จแล้วเนี่ยจากสูตรของเรเล่เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าจริงๆอ่ะเรเล่เนี่ยมันเป็นช่องสัญญาณที่แย่ที่สุดองค์ประกอบที่แย่สุดเพราะมันไม่มี line of sight ฉะนั้นเนี่ยไอ้ผลของเรเล่เหล่านี้ถ้าเกิดเราได้ผลของเรเล่แล้วเราดีไซน์ระบบหรือเราดีไซน์ชิปเนี่ยบนพื้นฐานของค่าพารามิเตอร์เหล่านี้เนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องจัดการกับทุกช่องสัญญาณได้ถูกไหมเพราะว่าช่องสัญญาณเรเล่เนี่ยมันแย่สุดละถ้าเกิดเราคำนวณพารามิเตอร์แล้วมันสามารถเวิร์กกับเรเล่ได้แสดงว่ามันก็สามารถไอ้ระบบของเราหรืออุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราก็สามารถที่จะเวิร์กใช้ได้กับไลเชียนก็ได้เกาเชียนก็ได้หรือแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยจากสูตรตัวนี้สิ่งที่น่าสนใจหรือน่าสังเกตมีอยู่ที่ตัวนี้คุณดูว่าถ้าเกิด f d มีค่าเป็น0 f d มีค่าเป็น0คุณรู้ว่า f d เท่ากับ v ส่วนแลมดาf d เท่ากับ v ส่วนแลมดาความหมายคืออะไร v มีค่าเป็น0 f d ถึงมีค่า0ความหมายคืออะไรคุณอยู่นิ่งอยู่กับที่แล้วคุณจมปลักไม่หนีออกจากเฟสเลย t ของคุณหรือความทางทฤษฎีแล้วคุณจะจมอยู่ในเฟสเป็น in time เป็น infinity ความหมายคืออะไรถ้าเกิดสมมติคุณอยู่ที่จุดที่ช่วงที่มันอยู่ที่จุดที่มันไม่มีสัญญาณหรือที่จุดที่มันเป็นเฟสแล้วคุณไม่มีการเคลื่อนที่หรือ v เป็น0ตามที่ 4แล้วคุณจะอยู่ในเฟสตลอดการในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากถ้าเกิดคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงคุณจะไม่แสดงว่า fd ของคุณเป็นไง fd ของคุณก็จะสูงพอ fd ของคุณสูงนะครับค่าเฉลี่ยเฟสคุณก็จะต่ำความหมายคือคุณจะออกจากเฟสได้เร็วขึ้นเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเคลื่อนที่ได้เร็วเปรียบเสมือนกับถ้าเกิดสมมติคุณเจอความผิดหวังแล้วคุณจมปักอยู่คุณไม่ยอมเคลื่อนที่มูไปข้างหน้าคุณก็ยังจมปักอยู่กับความซึมเศร้าความผิดหวังแต่ถ้าเกิดคุณมูไปข้างหน้าคุณก็จะออกจากเฟสได้เร็วขึ้นก้าวข้ามชีวิตก็เหมือนกันจะตายเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างค่าเฉลี่ยเฟสกับ envelope phase crossing rate นะครับอ่ะสำหรับคลิปตรงนี้ที่บรรยายเกี่ยวกับstatistical นะครับmultipath fading นะครับหรือ short term fading นั้นก็จบนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ